สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสันติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องหากันมาหายของยากของกินอีกแล้วพี่น้องพีกาพีกาหรือมักวินฟ้ามักวินไม้วินไม้แต่ละที่อาจจะเอิ้นบ่คือกันเนาะจ้ะมื้อนี้สันติชวนบ่าวเคนว่าพาสันติมาหาหมักพีกาแน่หรือหมักวินฟ้าแน่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดฤดูสันติจะเอาไปดองจ้ะเอาไปดองเก็บไว้กินถ้ามันหมดฤดูแล้วเฮาอยากมื้อใดเฮาก็เอามากินได้แบบนั้นก็เลยชวนบ่าวเคนจ้าดอกเพิ่นนี่ก็แซ่บเนาะดอกเพิ่นนี่สวยเนาะแต่ว่าดอกเพิ่นนี่ก็อาจจะประมาณสักบ่ทุกดอกจากที่เป็นหมากบางดอกก็บ่เป็นถ้าหน่วยใดตัวสิเป็นดอกเพิ่นสิแทงออกมาน้อยๆแบบนี้เนาะจ้าช่องหยังช่องมันมีอีกอยู่บ่เต็มเลยอยู่ข้างบนโอ้ยามนี่ค่ะแต่มันเป็นดอกมันยังเป็นหมากยามนี่มันหลายจ้ะเดี๋ยวเจ้าติ๊กจะพากลับบ้านไปทำเมนูไปทำวิธีขั้นตอนการดองเพกาเนาะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันที่บ้านเลยจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องก่อนอื่นจ้ะเอาหมากวินฟ้ามาตากแดดก่อนจ้ะพี่น้องตากให้มันเหี่ยวจักหน่อยก่อนจ้ะเวลาดองมันจังบ่ขมแห้งจ้ะตากไว้ก่อนแต่แดดบ่ค่อยหลายมื้อนี้สติ๊กเลยเอาตากไว้กับนี่หยังอ่ะฝารถพี่น้องท้ายรถนี่จ้ะเปิดฝากระโปรงฝาท้ายรถออกมาเลยนี่มันฮ้อนดีนี่แดดมันบ่ค่อยหลายจ้ะสติ๊กก็เลยเอามาตากแบบนี้เพื่อให้มันออกเหี่ยวๆจักหน่อยจ้ะตอนนี้มันสดมากเลยแต่ระหว่างที่เราตากนี่สติ๊กจะไปทำน้ำดองก่อนจ้ะไปเอาทำน้ำดองกันจ้ามาพี่น้องมาเริ่มทำน้ำดองกันจ้ากับเล็กใส่น้ำส้มสายชูตวงเอาแบบนี้น้ำส้มสายชู6ช้อนแล้วแต่พี่น้องเด้อจ้ะอันนี้สูตรไผ่สูตรมันเด้อน้ำตาล10 1 2 3 45 6 7 8 9 10เพราะว่าหมักลินฟ้าหรือเพกายมันมีความขมก็ติ๊กใส่ไปเลย10ช้อนแล้วก็เกลือจ้ะ1ช้อนแล้วก็เอามาใส่น้ำเปล่านี่จ้ะลิตรครึ่งน้ำตาลใช่เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้เด้อจ้ะสติ๊กบ่มีสติ๊กเลยเอาน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เอาไปตั้งไฟพอให้น้ำตาลกับเกลือละลายจ้ะแล้วเราก็ค่อยเอามาดองจ้ะพักให้เย็นแล้วค่อยเอามาดองอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวสติ๊กจะเอานี่เครื่องต่างๆที่เราวงหม้อนี่ไปตั้งไฟจ้าดินฟ้าหรือเพกาเหี่ยวแล้วจ้ะพี่น้องตากแดดได้สักพักเลยบัดนี้เราก็จะมาหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือจ้ะเกลือ1ช้อนใส่ลงไปเลยจ้าแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงมาหั่นก่อนชิ้นตามใจชอบจ้ะชอบแบบขนาดใดกะสติ๊กบ่มักใหญ่แฮงประมาณนี้จ้ะยังเหี่ยวบ่ได้ตามต้องการปานใดจ้ะมันบ่มีแดดปานใดมื้อนี้เอามาแช่น้ำจ้าแข็งเราจะแช่อีกครึ่งชั่วโมงจ้ะแช่ให้ความขมแล้วก็ความเหม็นเขียวของหมักลินฟ้าหรือเพกาเนี่ยออกมาจ้ะจักหน่อยมันสิเป็นน้ำเขียวๆออกมาแช่ไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะก็จะพอดีกับน้ำดองของเราที่ต้มไว้ก่อนหน้าเย็นพอดีจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะจ้าแล้วจ้า
น้ำเหม็นเขียวน้ำขมมันออกมาจ้ะกลายเป็นสีเขียวเลยวันนี้ทีนี้เราก็เอามาใส่กระปุกหรือขวดโหลเลยจ้าเรียงเรียงดองเก็บไปกินนานๆบัดยามันบ่มีเนาะหรือหมดดูๆเราอยากเราก็เอามากินแต่ถ้าดองแบบนี้แล้วค่ะอีก 4-5 วันจะพี่น้องมันจังความมันจังเริ่มเปรี้ยวเด้อจ้ะมันจังเริ่มเป็นติ๊กเอาหลูน้อย2อันพี่น้องมีหลูใหญ่ก็ใส่หลูใหญ่เลยเด้อจ้าเอาที่บ้านเฮามีเนาะอันนี้มันเป็นกระปุกหลูที่สาวติ๊กใส่ของก่อนหน้าแล้วจ้ะเก็บล่างไว้มันว่างๆก็เอาเลยเอามาใส่จ้ะเนี่ยเขาเจออีกเขาก็จะเอามาดองไว้เรื่อยๆเม่นจ้ะเม่นมักกินก็เม่นอย่างเนี้ยมันมีประโยชน์นำจ้ะมันเป็นสมุนไพรในโตเลยเฮกาหรือมักดินฟ้านี่แล้วก็เติมน้ำที่เราต้มไว้ก่อนหน้าจ้ะเติมให้ท่วมเลยนี่จ้ะกลับเป็นอันว่าเรียบร้อยดินฝ้าหรือเพกาดงเก็บไว้กินนานๆเนาะเวลาหมดฤดูก็จะได้มีกินจ้านี่จ้ะขั้นตอนการทำง่ายๆพี่น้องสติ๊กก็ว่ามันบ่ยุ่งยากนะแค่ไปเอาหมักเพกามาตากแดดแล้วก็มาต้มน้ำเกลือใส่น้ำตาลใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เอามาใส่ในโหลเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่มีเคล็ดลับอย่างอื่นเนาะแม่จากการแนะนำคอมเมนต์มาบอกสติ๊กหน่อยเด้อจ้าเอาสติ๊กเอพิซูดสติ๊กต้องเพิ่มนี่เพิ่มนั่นกับว่าไปเนาะครับผมสูตรอาหารหรือสูตรอย่างแต่ละพื้นที่ก็คือว่าจะมันอาจจะบ่คือกันเนาะแต่ถ้าเป็นความรู้เพิ่มเติมกับคอมเมนต์มาบอกสติ๊กหน่อยเด้อจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า